เมื่อก่อนผมเป็นคนรกมากแล้วก็พบว่าความรกนั้นมันเกิดขึ้นในสมองก่อนแล้วมันถึงกระจัดกระจายออกมาเป็น environment รอบตัวเราพอเราเริ่มฝึกเยอะขึ้นข้างในมันเปลี่ยนข้างนอกมันจะค่อยๆปรับตามมันจะทนอยู่ไม่ได้กับการที่ยุ่งเหยิงห้องนี้คือการพัฒนาตัวเองจากภายในหนังสือที่ผมวางไว้ผมจะวางไว้เป็นชั้นชั้นนี้อะไรชั้นนี้อะไรชั้นนี้ปรัชญาหลักคิดชั้นนี้แนวคิดของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ชั้นนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ผมทําชั้นนี้เป็นเกี่ยวกับงานศิลปะทุกอย่างที่ผมศึกษาหรืออ่านเป็นสิ่งที่ผมรักทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตผมทั้งนั้นผมจึงซื้อหนังสือเหล่านี้มาอ่านผมแทนที่การเล่นโทรศัพท์ด้วยการอ่านหนังสือผมแทนที่การดูคลิปไร้สาระด้วยการอ่านหนังสือผมแทนที่การรู้ข่าวเรื่องการเมืองที่ผมไม่สามารถเข้าใจได้ว่าสุดท้ายแม่งคืออะไรกันแน่วะด้วยการอ่านหนังสือผมแทนที่เรื่องไร้สาระมากมายด้วยสิ่งที่มีสาระสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันแทนที่นิสัยเก่าที่ทำให้เราเสียเวลาแล้วพอนิสัยนี้มันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นมันไม่ได้แข็งแรงในวันเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องเตือนตัวเองบ่อยๆบางเล่มเนี่ยผมอ่านที่6เดือนอ่านแม่งซ้ำๆอ่านออกเสียงตะโกนออกมาบางเล่มเนี่ยอ่านเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยๆที่ก็เสียงนี้บางทีก็เสียงนี้สนุกกับมันน่ะกินข้าวสั่งอาหารแทนที่จะยกโทรศัพท์มานั่งแชทก็หยิบหนังสือมาอ่านก่อนอาหารจะมาเพราะอาหารมาไม่ใช่กินไปอ่านไปหรือกินไปเล่นโทรศัพท์ไปกินข้าวฝึกให้ตัวเองจดจ่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าดมมันบ้างอาหาร ดมมันบ้างซึมซับมันบ้างพยายามให้ฝึกให้ตัวเองจดจ่ออยู่กับปัจจุบันทำทีละอย่างตั้งเป้าหมายอันดับแรกฉันต้องการเป็นใครในอนาคตแล้วตั้งให้ครบทุกแง่มุมสุขภาพการเงินการงานความสัมพันธ์การท่องเที่ยวเป้าหมายส่วนตัวเขียนออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช้เวลากับมันอยู่กับมันเนี่ยเฉพาะคิดเป้าหมายเนี่ยเป็นอาทิตย์นั่งคิดค่อยๆคิดอาทิตย์ต่อมาหากิจกรรมที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นในเมื่อมีเป้าหมายว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องคือกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายออกกำลังกายก็ต้องแยกออกไปมีอะไรบ้างว่ายน้ำโยคะเล่นเวทแยกออกไปเท่าที่พอจะนึกออกทีนี้จะเห็นว่าโอ้โหแม่งเยอะมากเลยนะเป้าหมายเรื่องการเงินอ้าวก็กูยังไม่มีเงินแล้วกูจะทำไงกับมันอ่านหนังสือคนรวยเขาคิดยังไงการศึกษาเกี่ยวกับการเงินก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่อยากจะมีไงมีเป้าหมายได้ชัดเจนรู้แน่ชัดว่ากิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายคืออะไรอันที่3วางแผนว่าจะทำกิจกรรมเหล่านั้นในวันไหนเวลาไหนบางกิจกรรมทำเดือนละ2ครั้ง3ครั้งบางกิจกรรมต้องทำทุกวันคนที่เป้าหมายไม่ชัดเจนหรือไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชีวิตจะเหมือนขอนไม้ที่อยู่ในน้ำแล้วแต่คลื่นแต่ลมจะพาไป